playlist by DJ Om ค่ะก็เปิดเพลย์ลิสต์เหมือนปลอบใจหลายๆคนไปนะคะบางคนก็โอ้ดีใจกับคนที่ได้บัตร VIP แล้วเกินอ๋อเรามันคนไม่มีดวงอ้าแหมมีการตัดพ้อแต่ก็มีการดีใจให้กับคนอื่นนะคะการที่เราเรียนรู้ที่จะดีใจให้กับคนอื่นที่เขาได้อะไรดีๆก็เป็นสิ่งที่น่ารักค่ะคุณผู้ฟังถึงแม้เราจะเจ็บบ้างในบางขณะอ่ะถ้าอ้อมไปอ้อนขอเข้ามาได้อีกอ้อมจะทำนะอ้อมไม่รับปากอะไรทั้งนั้นเพราะจริงๆมันสุดแค่วันนี้อ่ะนะคะถ้าทำได้ก็จะทำให้ถ้าทำไม่ได้คุณผู้ฟังก็ไปซื้อก่อนรอบอีก2รอบยังคงมีอยู่บ้างนะคะลองไปหาดูก็แล้วกันนะคะถ้าทางนี้ทำอะไรให้ได้ก็อยากจะช่วยอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ทำได้และบอกทุกคนได้ไปพร้อมๆกันไม่ว่าคุณจะเป็นคนวัยใกล้เกษียณแน่นอนต้องมีคนที่เรารู้จักเกษียณไปแล้วนะคะหรือเข้าเกณฑ์ที่ใกล้เกษียณแบบเหมาะกับเกณฑ์นี้มาฟังทางนี้ค่ะถึงเวลาออมเงินเพื่อรับมือวัยเกษียณแล้ววันนี้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ9ปีสำหรับเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ50ปีขึ้นไปคุณโกงอายุไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังจะเป็นครั้งแรกที่คุณรู้สึกอยากแก่ขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวแต่เขาเหมาะสำหรับคนอายุ50ปีขึ้นไปอย่างที่ย้ำไว้เพราะฉะนั้นถามว่าคนบุคคลเหล่านี้จะได้อะไรก็คือคุณจะได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 2.99% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำถึง 3.51% ต่อปีรับเต็มๆไม่เสียภาษีเปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่ 100,000 บาทและสูงสุดไม่เกินรายละ1ล้านบาทนะคะเปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์อ้อมอย่างบอกอย่างที่อ้อมบอกคุณผู้ฟังทุกวัน3ช่องทางมีทั้งเว็บไซต์ธนาคารออมสินคือ www.gsb.or.th หรือเป็น LINE Official ก็คือ @gsb society และอีก1ช่องทางคือแอปพลิเคชัน MyMo นะคะเปิดไปตั้งแต่วันที่1กันยานะคะเป็นต้นไปเนี่ยเขาก็เปิดมาและยังคงเปิดรับฝากเงินที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31ตุลานี้หรือจนกว่าจะครบวงเงินคุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115หรือ www.gsb.or.th นะคะย้ำค่ะเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันเต็มจำนวนนะคะอ่ะคุณผู้ฟังค่ะ5โมงเย็นกับอีก23นาทีข่าวคราวมีให้เลือกติดตามเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นมีข่าวกำนันนกแหละคนก็คงสนใจอย่างที่เราบอกกันว่ามันก็เป็นความสั่นคลอนทางความปลอดภัยทางความรู้สึกของเราด้วยและเราก็จะได้ติดตามกันว่าและมันจะไปอย่างไรต่อไปในเรื่องของการตัดสินการนู่นนี่นั่นถูกไหมการจะเอาผิดการลงโทษจะเกิดผลไหมนะคะรวมไปถึงสำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวคุณผู้ฟังที่จะไปภูเก็ตอ่ะไปและอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าเจอธงแดงอย่าลงน้ำนะคุณผู้ฟังแล้วไปไหนมาไหนก็ติดตามข่าวสารนี่ก็นั่งอ่านข่าวแล้วก็บอกว่ามีข่าวที่เตือนภัยอันเนี้ยเห็นหลายครั้งแล้วที่แบบว่าคนไทยไปยุโรปไปต่างประเทศเอาจริงๆโจรมันมีทุกประเทศนะคะแต่วันก่อนนู้นสัก3อาทิตย์แล้วก็มีข่าวคนไทยโดนเหมือนแบบหมู่คณะโจรเดินตามแล้วเข้าลิฟต์แล้วก็กระชากกระเป๋าอะไรไปก็คือบางทีเขาดูจากการแต่งตัวด้วยนะคะคุณผู้ฟังแต่งตัวที่ดีๆแพงๆอ่ะมันเราอาจจะใช้สิ่งนั้นเป็นปกติแต่ตรงนั้นน่ะโจรเวลามันจกความที่ความไม่ปกตินะคะนาฬิกาล่าสุดค่ะใส่ไป15ล้านเป็นคนไทยแล้วกำลังโบกแท็กซี่ในขณะที่กำลังโบกแท็กซี่แต่เสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่กับตัวดูก็รู้และเผลอๆเขาอาจจะตามคุณไปทุกระยะแล้วก็ได้เพราะพวกนี้เขามีจุดสังเกตแล้วเขาไม่ได้ทำงานคนเดียวค่ะเขาทำงานเป็นทีมคนนึงส่งต่อซิกอีกคนนึงบอกอีกคนนึงแล้วก็อีกคนนึงก็เข้ามาชาร์จเกิดขึ้นได้หมดแต่ผู้เสียหายชาวไทยคนนี้ถือว่าโชคดีนะคะในความโชคร้ายโชคดีก็คือเมื่อโดนกระชากไปที่แขนมันถอดแล้วเอาไปปรากฏมีพลเมืองดีปั่นจักรยานไปเอากลับมาให้ได้อ่ะคุณผู้ฟัง15ล้าน15ล้านคือเอาจริงเป็นดิฉันนี่เป็นลมไปแล้ว15ล้านนะคะเพราะฉะนั้นแต่งตัวจริงๆแต่งอะไรก็ได้นะคะแต่ก็เวลาที่เราอยู่กับโจรน่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่าโจรมันมาจากไหนแล้วเราไม่รู้หน้าเราก็รู้แต่ว่าเขาเป็นต่างชาติอ่ะเราก็ไม่รู้ชาติไหนร่วมมือกับชาติไหนบ้างก็ระมัดระวังอันนี้ก็เป็นภัยจากคนนะคะส่วนภัยธรรมชาติกับคุณผู้ฟังญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกให้ระวังไต้ฝุ่นยุนยางถึงแม้จะอ่อนกำลังเป็น depression นะคะแต่เขาคาดว่าอาจจะเข้าญี่ปุ่นคืนนี้ก็คือคืนวันที่8ถามว่าบริเวณไหนอันนี้ถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็จะไปแถวๆเขาบอกว่าอยู่ทางตอนใต้ของโตเกียวไปประมาณ100กิโลเมตรแล้วก็จังหวัดชิบะเราก็จะคุ้นชื่อชิบะนี่มันจะใกล้โตเกียวก็อาจจะทำให้บางส่วนของสายรถไฟบางสาย
มีการระงับเพราะฉะนั้นคงจะต้องติดตามถึงแม้มันจะอ่อนกำลังลงนะคะคุณผู้ฟังก็ทางสถานทูตนะคะเขาก็เตือนว่าให้ระมัดระวังและติดตามข่าวการเตือนภัยจากทางญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดและกรณีฉุกเฉินก็ติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได้นะคะในขณะที่บางคนต้องงดไฟลท์ที่จะไปฮ่องกงเพราะถ้าคุณเห็นภาพฮ่องกงนี่ก็เป็นอีกผลกระทบหนึ่งซึ่งพายุเข้าแล้วฝนที่ตกลงมาก็ถือว่าเป็นในรอบ139 140ปีเลยทีเดียวที่มันเป็นปริมาณที่สูงมากและเร็วและแรงมากคุณฟังลองหาภาพดูก็แล้วกันอธิบายไม่ได้เลยจริงมันดูหนักมากอะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดย